สวัสดีครับวันนี้ก็มาสอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับตัวชิปเตอร์นะครับซึ่งอัปเดตเฟิร์มแวร์จะมีอยู่2วิธีนี้ผมจะสอนในส่วนของการผ่าน eTube Project ตัว iPad ก่อนนะครับอย่างที่เห็นมาตอนนี้มันจะมีปัญหาก็คือชิปเตอร์ไม่สามารถบังคับตัวสับจานได้นะครับเราต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตัวชิปเตอร์นะก่อนนะครับสังเกตเรื่องไรว่าชิ้นไหนต้องอัปเดตบ้างดูที่ตัวหนังสือตรงนี้นะครับนับจากด้านหลังนะครับตัวที่5นะครับ1 2 3 4 5ถ้าเห็นว่าเป็น X หรือ Y ต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์เลยนะครับไม่งั้นจะใช้ฟังก์ชันได้ไม่ครบนะครับได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทีนี้เรามาเริ่มกันเลยสิ่งที่ต้องใช้นะครับสายไฟ1เส้นนะครับต่อโดยตรงจากแบตนะครับจากนั้นต่อเข้าตัวชิปเตอร์ชิปเตอร์มี2รูนะครับต้องเสียบรูบนเท่านั้นนะครับเสียบรูบนเท่านั้นจากนั้นเข้าที่ eTube Project นะครับกดที่ตัวตีนผีปุ่มด้านล่างนะครับจนขึ้นไฟสีฟ้ากระพริบจากนั้นมันกลับมาหน้าที่ eTube นะครับเลือกแพร์นะครับเปลี่ยนรหัสไหมถ้าไม่เปลี่ยนกด letter นะครับรอให้ระบบค้นหาก่อนอย่างนั้นระบบจะแจ้งว่าตอนนี้เราต่ออะไรอยู่นะครับกดโอเคอย่างนั้นไปที่หน้าอัปเดตนะครับอย่างนั้นกดโอเคเห็นไหมครับจะเป็นลูกชิปเตอร์ที่มีเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับเป็น 4.0.3 นะครับแล้วก็มุมด้านซ้ายล่างนี้ที่เขียนว่า Y นะครับนั่นก็คือต่อสายอยู่ชิปเตอร์รุ่นใหม่นะครับจะไม่สามารถอัปเดตผ่านโดยบลูทูธโดยไม่ต่อสายนะครับไม่ได้นะครับต้องต่อสายเท่านั้นเพราะว่าแบตเตอรี่ของตัวชิปเตอร์มันไม่เพียงพอต่อการอัปเดตอยู่แล้วดังนั้นกดเลือกนะครับติ๊กเข้าไปครับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้จากนั้นกดอัปเดตอัปเดตใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับถ้าอัปเดตผ่าน PC ผ่าน PCE 2จะใช้ประมาณ10วินาทีนะครับแต่ส่วน eTube เนี่ยจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับครับผมหลังจากที่อัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นด้านนี้เป็นเวอร์ชัน 4.0.3 แล้วนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็กด disconnect นะครับ disconnect ทุกครั้งหลังจากออกโปรแกรม eTube นะครับอันนี้เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของชิปเตอร์นะครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับในกรณีที่ประกอบรถให้ประกอบอยู่ในรถลูกค้าแล้วบางทีเราดึงแบตออกมามันต่อสายยากใช่ไหมครับทีนี้เราสามารถใช้ BCE 2อัปเดตโดยตรงผ่านตัวชิปเตอร์ได้เช่นกันนะครับสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็มี PCE 2 AD 305เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับลดสายจากตัวใหญ่มาเป็นสายตัวใหม่เป็น SD 300นะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดูที่ eTube ครับขั้นต้นคือกด next eTube ที่ต้องใช้นะครับจะต้องเป็นเวอร์ชัน 5.0 เท่านั้นนะครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถทำการอัปเดตได้นะครับทีนี้ระบบก็ทำการค้นหานะครับว่าตอนนี้เราต่ออะไรกันอยู่นะครับจากที่ผมต่อเพียงชิปเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้กดโอเคไปเลยว่าห้ามถอดปลั๊กนะครับอั
ันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามีอัปเดตนะครับจะเขียนว่าอัปเดต available นะครับคือมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับก็ทำการอัปเดตโดยกดติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นกดอัปเดตนะครับใช้เวลาประมาณ10 วินาทีเท่านั้นเองจะเร็วกว่าผ่านตัวมือถือหรือตัวแท็บเล็ตนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับระบบจะแจ้งนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด enter 1ทีนะครับจากนั้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ YouTube ก่อนออกทุกครั้งนะครับให้กด disconnect นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัว PCE2 นะครับ